มิสเตอร์โควิดประจำเธอนะครับที่สั่งการไปแล้วและการบริการของทุกวันนะครับซึ่งอาจจะมีการหมุนเวียนไปนะครับคนที่หมู่บ้านคือQR code อันนี้นะครับสำหรับในชุมชนนั้นมอบให้ทางเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบใน119ชุมชนฐานที่ศูนย์โควิดจังหวัดแอดมินคือทางสาธารณสุขนะครับคือท่านสามารถในระดับอำเภอนะครับท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลวิสเตอร์โควิดประจำอำเภอนะครับรับผิดชอบนะครับส่วนถ้าดูข่าวสารที่เชิงลบค่อนข้างจะเยอะมากขอให้แต่ระดับพื้นที่นะครับการนำชื่อนามสกุลที่อยู่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ตรวจไปลงในโซเชียลมีเดียนี่ขอห้ามเด็ดขาดนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับฝากช่วยตรวจสอบด้วยหรือกรณีที่เราไปปฏิบัติในพื้นที่ชุดปฏิบัติการปรากฏว่าเราใส่รายละเอียดไปหมดเลยอันนี้ขอความกรุณานะครับขอให้เป็นเฉพาะเป็นข้อมูลบุคคลนะครับแยกออกกันเถอะเพราะนั้นอย่าใส่เข้าไปในไลน์เรานะครับอันนี้ขอความกรุณาเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของบุคคลนะครับอยู่สามสี่เรื่องนะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นก่อนนะครับภาพแรกก็คือสถานการณ์ของทั้งโลกนะครับตอนนี้เรามีนะครับแต่ว่าวางใจไม่ได้ครับคราวนี้มาดูตัวเลขในระดับประเทศไทยนะครับณวันนี้เรามีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น721รายนะครับรายใหม่ที่เพิ่มจากเมื่อวานเนี่ย122รายครับตัวเลขเมื่อ11โมงเช่นกันนะครับเสียชีวิต1รายเหมือนเดิมแต่ว่าที่อาการรุนแรงตอนนี้เนี่ยมี7รายนะครับของไทยเราเนี่ยตอนนี้มันมีกระแสจากเชิงวิชาการนะครับว่าเรามีแหล่งโรคมา2แหล่งใหญ่ๆเลยแหล่งที่1จากกรุงเทพนะครับแหล่งที่1ก็คือทองหล่อแหล่งที่2คือสนามมวยนะครับก็พบว่าคนที่ติดจากสนามมวยเนี่ยอาการค่อนข้างรุนแรงกว่านะครับอาการค่อนข้างรุนแรงกว่าสายทองหล่อซึ่งตรงนี้ก็เขาเลยตั้งสมมติฐานว่าที่มันไปสอดคล้องกับของอิตาลีหรือเปล่านะครับส่วนทางใต้เราเนี่ยติดมาจากทีมตะวันที่เวลาเปิดจะส่วนใหญ่ที่น่ากังวลนิดนึงครับก็คือสายสนามมวยเนี่ยเท่าที่ทราบก็มีคนที่เสียนมวยก็ดีหรือว่าคนที่ทำงานอยู่สนามมวยก็ดีเนี่ยอยู่บ้านเราก็ไม่น้อยนะครับอยู่ทางสายใต้ก็ไม่น้อยนะครับนั่นในระดับประเทศนะครับส่วนของจังหวัดตรังครับเรามีผู้ป่วย PUI ทั้งสิ้นตอนนี้เนี่ย41รายนะครับรับใหม่วันนี้2ราย EUI นะครับไม่ใช่ผู้ยืนยันนะครับส่วนผู้ป่วยยืนยันก็มี1รายเท่าเดิมคือตรวจได้เมื่อวานนะครับตอนนี้ใน PUI 41รายเนี่ยเราส่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อรายงานผลมาแล้ว37รายนะครับกำลังรอผลอยู่3รายครับจังหวัดตรังนะครับทุกท่านทราบนะครับ PUI 41นะครับวันนี้รับใหม่มาตรวจ2รายรอผล3รายของเดิม1รายนะครับแล้วก็ของใหม่2ราย
วนยืนยันผล1รายตามที่ปรากฏไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้แต่ละพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับหนึ่งเรื่องของการเอ็กซเรย์แต่ละเธอเป็นยังไงบ้างแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้สำรวจข้อมูลในพื้นที่เรียกเลยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของนักจับเพราะฉะนั้นแบบเนี่ยจะมีแบบข้อมูลเดินทางนะครับส่วนที่หนึ่งเก็บไว้ที่หมู่บ้านก็คือที่ผู้ใหญ่บ้านส่วนที่สองส่งมีนาคม63อันนี้เคร่งครัดนะครับเพราะต้องการข้อมูลนะไม่มีครับตอนนี้เราก็ทำเป็นสองทางครับตัวเองปริมณฑลแต่ตามครับได้ยินไหมครับได้ยินยกมือแต่ผมไม่ได้ครับในส่วนของเมืองต่างๆได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินไหมครับนายโยครับเรียนท่านประธานแล้วก็หัวหน้าส่วนได้พูดแทนท่านช่วยเป็นตัวช่วยตรวจหาเป็น10รายที่จากภูเก็ตนะครับคณะอนุกรรมการศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยมีมติประชุมวันที่18/63กำหนดให้กระจายผ่าน2ช่องทางนะคะยกเลิกผ่านร้านแพงฟ้าแล้วก็กระจาย2ช่องทาง1กระทรวงสาธารณสุขนะคะกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงคนที่สั่งซื้อโดยผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดค่ะซึ่งในจังหวัดตรังก็จะได้รับจัดสรรมาที่โลตัสแล้วก็ที่แมคโครส่วนเซเว่นอีเลฟเว่นนี่ก็ไม่ได้ทุก51สาขาก็ไม่ได้ลงทุกสาขาค่ะก็จะแล้วแต่สองแหล่งก็คือที่แมคโครกับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับชอบในการจัดหานะครับแล้วก็ตัดข้อมูลในวันนี้นะครับก็ว่าแต่ละท้องถิ่นผลิตหน้ากากได้วันละเท่าไหร่หน้ากากทางเลือกนะครับเราทำแผนคำว่าเราคือทั้งจังหวัดและอำเภอทำแผนในสิ่งที่14 วันนี้ท่านต้องระบุพื้นที่ได้ครับท่านครับว่าท่านเอ็กซเรย์จุดไหนออกมาเป็นแผนปฏิบัติการเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกเย็นที่ท่านผู้ว่าถามท่านเนี่ยท่านบอกเลยท่านลงไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้มันจะได้รู้ว่าท่านประมาณว่าคล้ายๆโรงพยาบาลสนามครับแล้วสั่งตัวเลยซึ่งอันนี้เกิดจากในระดับที่กรุงเทพนะครับทั้งโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลใครต่อใครเนี่ยเขาก็วานหาว่าใครมีคอนโดที่คนไม่อยู่หรือโรงแรมอะไรประมาณนี้ทางสมาคมโรงแรมก็แจ้งมาแล้วทางผู้จัดการก็มาแจ้งเราซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปหารือในคณะกรรมการเราติดต่อจังหวัดอีกทีนะครับนั่นเรื่องที่1ครับเรื่องที่2ครับเ มื่อเช้าทีมงานของผมก็มาพูดคุยกันแล้วก็เขาก็ทำไปถึงจังหวัดเราเนี่ยนะครับเพราะหนังสือเราพูดคุยกันเมื่อเย็นวานนะครับทางน้องโปรแกรมเมอร์ก็เขียนโปรแกรมเลยครับว่าเขียนบนแอปพลิเคชันนี้เลยใครไปเยี่ยมก็สามารถกรอกรายละเอียดในนี้ได้เลยแล้วก็ปักหมุดซึ่งก็ไปลิงก์กับไอ้ Google Maps มันจะง่ายในการปฏิบัติทำให้เรารู้เลยครับว่าคนนี้มาจากกทม.แล้วเป็น PU